ันที่4เมษายนปี2528พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครทั้งประตูระบายน้ำปากคลองเทเวศคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวอันเป็นเหตุทำให้ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีโดยปัญหานี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวทางแก้ไขโดยหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้ำดีไล่น้ำเสียโดยการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจากแหล่งน้ำภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆซึ่งกระแสน้ำจะไหลแพร่กระจายขยายไปตามคลองทำให้สามารถเจือจางน้ำเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครกซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้ำเสียในคลองต่างๆได้อย่างดีโดยแนวปฏิบัติมี2วิธีคือ 1. ให้เปิดประตูอาคารควบคุมน้ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำขึ้นแล้วระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนน้ำลงจะทำให้น้ำตามลำคลองมีโอกาสไหลถ่ายเทกันไปมามากขึ้นกว่าเดิมเกิดมีการหมุนเวียนของน้ำที่มีสภาพเน่าเสียกลิ่นเหม็นกลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น 2. คลองเปลมประชากรช่วงตอนล่างเป็นคลองสายหนึ่งที่สามารถรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรเทาน้ำเสียจึงต้องหาวิธีรับน้ำเข้าคลองเปลมประชากรตอนบนในปริมาณมากภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่ออัดเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นจะได้สามารถกระจายน้ำเข้าทุ่งบางไทรบางปะอินสำหรับใช้เพาะปลูกอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติไปพร้อมกันจะได้สามารถเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโครงการพระราชดำรินะครับโดยในโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงต่อไปนะครับเป็นเรื่องเด่นประเด็นสำคัญนะครับโดยเราจะแจ้งข่าวสารให้กับผู้ชมรายการพุทธเช้าข่าวตะถอได้รับทราบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกิจกรรมสำคัญอะไรกันบ้างครับกิจกรรมแรกมีอะไรบ้างครับคุณสุวิมลครับผมค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นสำคัญค่ะเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมีการรายงานสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นะคะโดยต้องขอขอบคุณข้อมูลค่ะจากสบค.นะคะรวมไปถึงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะและศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโดยสถานการณ์ที่จะรายงานกันในช่วงแรกนี้ค่ะจะเป็น10อันดับนะคะทั่วโลกสำหรับประเทศที่ติดเชื้อสูงสุดนะคะโดยอันดับที่1ค่ะยังเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมียอดผู้ติดเชื้อถึง 5,612,027 รายนะคะมียอดผู้เสียชีวิตถึง 173,716 รายค่ะรักษาหายแล้ว 2,973,587 รายนะคะอันดับที่2เป็นของประเทศบราซิลค่ะอันดับที่3อินเดียอันดับที่4รัสเซียและอันดับที่5แอฟริกาใต้สำหรับต่อไปนะคะจะเป็นการรายงานสถานการณ์10ประเทศอาเซียนนะคะสำหรับอันดับ1ค่ะในอาเซียนของเรายังคงเป็นของประเทศฟิลิปปินส์นะคะมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 164,474 รายนะคะยอดผู้เสียชีวิต 2,681 รายค่ะรักษาหายแล้ว 112,759 รายนะคะอันดับ2เป็นของประเทศอินโดนีเซียอันดับ3สาธารณรัฐสิงคโปร์อันดับ4มาเลเซียและประเทศไทยเป็นอันดับที่5นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้จากตารางทั้ง2ตารางที่ให้ทุกท่านผู้ชมนะคะได้รับชมเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับโรคโควิด-19 เนี่ยยังคงเป็นตัวเลขที่มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการระบาดในทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้อยู่ในทุกๆวันด้วยค่ะและสถานการณ์ติดเชื้อภายในประเทศนะครับสะสมอยู่ที่ 3,381 คนนะครับโดยมีรายใหม่เพิ่มขึ้น3คนครับโดยมาจากสเตทควอรันทีนครับและกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้125รายนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด58รายและหายแล้ว 3,198 รายครับผมและนี่นะครับคือสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อของโควิด-19 ของสปท.นะครับจะเห็นว่าตัวเลขของเรานิ่งมาตั้งแต่หมดการระบาดในประเทศนะครับโดยทุกคนในสปท.ตอนนี้รักษาหายหมดเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เห็นตัวเลขมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสปท.เองนั้นนะคะอย่างที่คุณนรวิทย์บอกไว้ค่ะว่าตัวเลขของเรานิ่งมาตั้งแต่ในช่วงหมดการระบาดในประเทศนะคะแต่ว่าที่ท่านเห็นว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มาจากสเตทควอรันทีนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนั่นเองค่ะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศไทยคงที่นานมากๆแล้วที่58รายนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปทั้งหมดเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดอยู่ไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงต้องมีการเฝ้าระวังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะครับผมในประเด็นต่อไปนะครับกระทรวงศึกษาธิการจัดงานยกกำลัง2การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ นะครับณห้องออดิทอเรียมชั้น6อาคารทูดิจิตอลพาร์คครับนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชและนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะพร้อมด้วยท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเข้าร่วมงานยกกำลัง2การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ Thailand Education Ecosystem โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยกกำลัง2การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศถือเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาไทยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษานะครับการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะการนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรานะครับภายใต้การยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนพร้อมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในโลกปัจจุบันนะครับที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านเราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกมิติให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาต่างประเทศการสนับสนุนการเรียนรู้กับชุมชนเป็นต้นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาครับนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษานะคะและคุณครูค่ะได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะรวมถึงได้ฝากถึงการดําเนินงานในด้านอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดจํานวนการบ้านของเด็กนักเรียนนะคะการแนะแนวเด็กให้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพตามพรสวรรค์ของแต่ละคนค่ะรวมไปถึงการสอนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะการลดภาระงานเอกสารของครูการอบรมแล้วก็พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมกำลังของคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S Curve เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อบรมค่ะคุณนรวิทย์คะรวมไปถึงการพัฒนาครูในพื้นที่ต่างๆด้วยเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้นและไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาเข้ารับการอบรมด้วยนะคะสำหรับประเด็นต่อไปค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564นะคะเพราะว่าสำหรับการปิดรับผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564นะคะโดยการประกวดในครั้งนี้ค่ะคุณนรวิทย์มีการประกวดด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นคือเรื่องของภาพปกแล้วก็การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติรวมไปถึงผลงานการเขียนในรูปแบบของนิทานการ์ตูนช่องเรื่องสั้นเรื่องเล่าประสบการณ์ความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษค่ะในหัวข้ออะไรคะสำหรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ New Normal ครับผมค่ะซึ่งจะปิดรับสมัครกันนะคะในวันที่21สิงหาคม2563ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขอเชิญชวนนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีและกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือเทียบเท่าเข้าร่วมประกวดส่งผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564นะครับโดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งผ่านสถานศึกษาต้นสังกัด นะครับภายในวันที่21สิงหาคม2563โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์จะได้รับรางวัลพร้อมกิตติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ครับค่ะก็ส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เรานานได้พัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้วยค่ะ